มาค่ะคลิปนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆสดิ้งนะหลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแมลงนี้คือสดิ้งนะสดิ้งเนี่ยเป็นแมลงที่เลี้ยงง่ายที่สุดในจำพวกแมลงที่เราเลี้ยงกันเลี้ยงง่ายกว่าจิ้งหรีดเขาจะทนทานต่อโรคทนต่ออากาศนะหลักๆ ก็คือแค่อาหารถึงๆนะเขาจะรอดแล้วก็สดิ้งเนี่ยใส่จำนวนเยอะได้ปกติจะใส่กันอยู่ 4-5 ขันนี่ใส่ 5-6 ขัน 7 ขันเลยก็มีเราเน้นปริมาณเขาว่าค่ะการเลี้ยงสดิ้งของอันนี้จะเลี้ยงเพื่อส่งห้องเย็นฉะนั้นเน้นปริมาณ1กล่องต้องได้ประมาณ 25-30 กิโลเนื่องจากเราส่งเป็นราคาส่งนั่นเองไม่ได้มาขายเองไม่ได้ขายปีกยิบย่อยนะถ้าขายปีกเนี่ยราคามันจะอีกแบบนึงแต่ถ้าส่งก็คือเป็นราคาส่งห้องเย็นกำหนดมาเรียบร้อยว่าราคาเท่านี้คุณรับราคาได้ก็คือเลี้ยงส่งเขาไปเลยทีนี้ข้อดีก็คือออกเยอะเท่าไหนก็ได้ออกเป็นตัน10ตัน20ตันได้หมดก็คือรับเอาหมดเน้นปริมาณมันก็จะดีแบบนี้ฮะฉะนั้นตลาดสดิ้งจะกว้างกว่าตลาดจิ้งหรีดใครที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงสดิ้งไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเนื่องจากเขาเลี้ยงง่ายขอแค่ทำปริมาณต่อกล่องให้มันได้20-30 กิโลเนี่ย20ขึ้นไป30ยิ่งดีมันก็จะทำให้รอบๆนั้นมันเกิดกำไรต้นทุนอย่างเดียวของสดิ้งก็คือหัวอาหารนะคะ